คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าบ้านของพวกเขาเหล่านี้อยู่ที่ไหนกว่า50ปีที่เมืองไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยึดถือเป็นแนวทางให้ประเทศก้าวเดินไปดุจดังเข็มทิศบ้านเมืองซึ่งในความหมายของการพัฒนานั้นได้ทำให้นครหลวงและหัวเมืองใหญ่ๆของแต่ละภูมิภาคเจริญรุ่งหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่ท่ามกลางความรุ่งเรืองสิวิไลความสะดวกสบายความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างอาคารมากมายนั้นหาได้บ่งบอกว่าคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันอย่างถ้วนหน้าเพราะความจริงแท้ที่ปรากฏคือในบริเวณรายรอบของเมืองซึ่งดูสวยงามทันสมัยเหล่านี้กลับปะปนไปด้วยคนจนมากมายปีกว่าแล้วคือแต่สมัยมาพ่อผมกันมื้อนี้มื้อนั่นเนาะเช้าเช้ากูปีมกับมื้อนเนาะบ้านจังไห้ก็มีไผแล้วก็พ่อแม่ยังเสียบ่ล่ะนี่นี่พ่อแม่เขาเสียหมดแล้วพี่ชายเขาเสียหมดแล้วมีใครอยู่บ่มีญาติพี่น้องทั้งพวกเนาะพี่ชายพี่สาวเขาเสียหมดแล้วเหลือคนเดียวก็ลูกแค่นั้นเองเนาะลูกก็ไปเป็นลูกจ้างเขาทำไส้กรอกอ่ะก็เลยเป็นไส้กรอกก็เลยพอลูกโตเขาหน่อยอยู่เรียนก็ไปขายไส้กรอกหน้าโรงเรียนที่อื่นไปได้อยู่นะที่ตรงนี้มันทำให้เราประกอบอาชีพได้ใกล้เลยขนาดน้องสาวชวนให้ไปอยู่แถวนี้แล้วแถวนอกไกลๆอยู่ประมาณกิโลไม่อยากไปเลยเคยอยู่ตรงนี้มาแล้วอ่ะถ้าคนอยู่เก่าไม่ก็อยากไปใกล้ตัวเมืองหากินก็ง่ายพวกก็เก็บกันเลยสิอยู่ในเมืองอยู่รอบเมืองเราทำอะไรที่เกิดที่นี่ยายเกิดไม่จะลิ้มหัวเจ้าแต่ก่อนเลยง่ายมาเลยทั้งสวมง่ายมาเลยในที่นี่อยู่ตลอดที่ผ่านมานี่ทำอาชีพอะไรนะจ๊ะนี่เจ้าอาชีพเนี่ยเย็บหมวกเนี่ยจ๊ะรับจ้างอะไรอย่างอื่นไปก่อนกับมีไปของจ๊ะแต่เดี๋ยวนี้อยู่สูงขึ้นแล้วก็เลยเย็บตะหมวกนะในความหมายของการพัฒนาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนคนมีบ้านคนไร้บ้านคนมีความมั่นคงมั่งคั่งและคนไร้ความมั่นคงอย่างสิ้นเชิงมีเพื่อนอีกหรือว่าเขาช่วยคุณห้างเข้านะครับคุณห้างเข้าไม่เกี่ยวนะครับด้วยตระหนักถึงปัญหาของคนจนเมืองซึ่งมีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันในสังคมนี้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองและการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในนามโครงการบ้านมั่นคงจึงได้เริ่มดำเนินการมานับตั้งแต่ปี2546โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเป็นผู้ให้การสนับสนุนซึ่งแผนปฏิบัติการโครงการบ้านมั่นคงระหว่างปี2550ถึง2554มีเป้าหมายในการดูแลคนจนทั่วประเทศจำนวน 2,218 ครัวเรือนสำหรับภาคเหนือครอบคลุม13จังหวัดและได้เกิดโครงการช่วยเหลือทั้งหมด110โครงการจาก40เมือง358ชุมชนรวมผู้ได้รับผลประโยชน์ 9,258 ครัวเรือนอาทิบ้านมั่นคงเมืองน่านบ้านมั่นคงเมืองเชียงใหม่บ้านมั่นคงจังหวัดตากบ้านมั่นคงเมืองเชียงรายให้ได้เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองเชียงใหม่เป็น1
จากการที่โครงการบ้านมะคงได้รวมตัวกันมานะครับในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลนครเชียงรายแล้วก็อบต.เมืองพานก็ได้รวมตัวกันมาตั้งแต่ปี2546จนมาถึงบัดเดียวนี้ก็2556รวมกันก็10ปีครับได้ดำเนินการการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องเฮาเนี่ยนะครับในการรวมกันทั้งหมดก็834ครัวเรือนนะครับจำนวนคนก็ประมาณ 2,500 กว่าคนนะครับจากการดำเนินงานมานะครับเขาก็มีการแก้ไขปัญหาทั้งตึงพื้นที่ดินเดิมนะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่พี่น้องเขาเดือดร้อนด้านที่อยู่ในพื้นที่ของคณะละนะครับแล้วก็อยู่ในกรมเจ้าท่าแห่งหนึ่งโครงการนะครับแล้วก็อยู่การแก้ไขปัญหาในโครงการพื้นที่ดินใหม่5โครงการในนามของสหกรณ์นะครับมันเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ.46ผลกระทบจากไอ้ชุมชน72ห้องที่เราไปนั่นเนี่ยนะมันกระทบใจแล้วมันลุกที่สาธารณะทางสาธารณะเสร็จแล้วเราก็ได้ลงพื้นที่สำรวจในเขตเมืองเนี่ยพบผู้ลุกและเดือดร้อนที่อยู่อาศัยประมาณ700กว่าที่เราสำรวจเมื่อพ.ศ.46นะเสร็จแล้วเราก็จัดแผนว่าจากตามลำดับชั้นมันน้อยผู้เดือดร้อนมากผู้น้อยที่ไหนจะก่อสร้างเป็นไงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาของ72ห้องก่อนพร้อมก็ได้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมานะครับเพื่อเข้าเปิดขบวนบ้านมะคงนะครับได้รับการประสานจากทั้งสถาบันธนาคารชนนะครับมีเจ้าหน้าที่ประสานครับทางเศรษฐกิจไม่นานรวมกับกลุ่มสหกรณ์กลุ่มองค์กรชุมชนนะครับกลุ่มภาคไม่นานนะครับก็ได้มาเป็นเรื่องที่มาส่วนหอมในการขับเคลื่อนจนได้รับงบประมาณในปี2012นะครับขบวนการดำเนินการนะครับเป็นคณะกรรมการในชุมชนทั้งหมดนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในการดูแลงบประมาณในการประมาณราคาในการตรวจสอบบ้านไหนที่จะเสียนักเสียน้อยนะครับเขาก็จะเชิญสมาชิกทั้งหมดนะครับมาอู้กันว่าหลังจากเขาสำรวจแล้วว่าบ้านไหนเสียนักเสียน้อยเขาก็แจ้งเป็นหู้นะครับว่าเป็นจะได้หู้ว่างบประมาณที่จะได้ตัวไหนนะครับบางบ้านได้นักเขาก็ถือว่าเป็นการเอื้อเฟื้อว่าเป็นลำบากนะครับถามว่าจะคือสมบูรณ์ก็ 100% ก็กับใจแต่ว่าจะน้อยเขามีการพัฒนาความอยู่ของเรื่องดีขึ้นจากเดิมนะครับแต่ว่ามีความมั่นคงขึ้นนะครับโครงการบ้านมั่นคงเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกมิตินับแต่การออกแบบที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับตนเองการเลือกพื้นที่ปลูกสร้างร่วมกันการจัดสรรงบประมาณโดยความเหมาะสมที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องตรงกันการร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยองค์กรพัฒนาเอกชนหน่วยงานเจ้าของที่ดินต่างๆเพื่อวางแผนแก้ไขร่วมกันและได้ข้อตกลงที่พึงพอใจของทุกฝ่ายนี่อันเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดปากันไปอาศัยคนอื่นอยู่ทีนี้เขาได้งบประมาณมาเขาก็มาสร้างให้เปิ่นโดยซื้ออุปกรณ์ให้เปิ่นค่าแรงจ่วยกันเนี่ยออกมาแล้วก็ได้สำรวจที่ราชดุทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะเข้ามารองรับโครงการไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะได้รับคัดเลือกจำนวน4ชุมชนนะคะ4ชุมชนนะประกอบไปด้วยชุมชนราชเดชดำรงนะชุมชนดอยทองชุมชนวัดพระแก้วนะแล้วก็อีกชุมชนหนึ่งก็คือสายปากของเนี่ยค่ะท่านละก็เข้าไปมีบทบาทนะแล้วก็ส่วนร่วมในด้านของการให้การสนับสนุนในพื้นที่นะคะแล้วก็การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายนะคะตอนแรกเนี่ยที่มาในตอนปี2543มาเห็นสภาพก็ต้องบอกว่าน่าสงสารนะคะแล้วก็คิดยังไงว่าทำยังไงดีถึงจะพัฒนาและปรับปรุงพวกเขาได้นะคะแต่ด้วยภารกิจของเราเนี่ยมันไม่ได้เอื้อนะคะแล้วก็อาจจะอ่อนในเรื่องของการประสานในชุมชนกับท้องถิ่นนะคะมันก็เลยยังไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างนะคะพอมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็มองเห็นนะคะว่ามันจะเป็นแนวทางที่ดีนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ยกระดับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็คุ้มค่าค่ะบ้านมหาโพธิ์นี่ก็มีอยู่หลังนึงนะครับเขาได้ลื้อคือเปิดหมดเลยนะครับเนื่องจากเป็นคนอยู่ตัวคนเดียวนะครับเนาะเป็นคนมีอายุนักแล้วเขาก็ลื้อเปิดหมดใหม่แล้วก็แปลงใหม่ให้เปิดนะครับงบประมาณที่เขาทับก็ประมาณ65,000นะครับซึ่งงบประมาณจริงๆแล้วบ้านหลังนึงเขาจะได้งบประมาณอุดหนุนแค่25,000นะครับแต่ว่าวิธีการเหมือนกันนะครับว่าเขาจะแชร์กันนะครับบ้านไหนลุน้อยนะครับเสียน้อยเขาก็จะได้งบประมาณน้อยบ้านไหนที่เสียหนักเขาจะงบประมาณหนักนะครับอย่างเช่นบ้านย้ายสมนะครับเขาจะงบประมาณ60,000กว่าบาทนะครับ
การไม่เลือกแก้ปัญหาเป็นรายครัวเรือนแต่หากเน้นแก้ไขทั้งชุมชนและทั้งเมืองนอกจากจะทำให้ชุมชนเกิดความร่วมไม้ร่วมมือดูแลกันและกันแล้วยังทำให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะสร้างสังคมที่พึงประสงค์ด้วยตระหนักดีว่าการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นตนเองไม่อาจดีได้เพียงลำพังหากต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยง่ายครับแค่3ข้อเองเรื่องแรกคือว่าเราจะอนุรักษ์นะครับถ้ามองเรื่องในแง่ของกายภาพการเป็นอยู่แบบในเวียงเก่าเนี่ยนะครับคือการอยู่อาศัยแบบความหนาแน่นมันค่อนข้างน้อยนะครับมีอาคารสูงมีเนี่ยประกอบพื้นที่โดยรอบเนี่ยแล้วก็พื้นที่ที่มันมีคุณลักษณะทางประวัติศาสตร์เนาะมีศักยภาพในการพัฒนาหรือบอกเล่าเรื่องราวที่มันดีๆของเชียงใหม่เนี่ยเราจะรักษา2ส่วนนี้ไว้อย่างไรนะครับนี่คือข้อ1ข้อ2นะครับแล้วข้อ3ก็คือว่าเราจะส่งเสริมนะครับส่งเสริมศักยภาพที่มันมีดีอยู่แล้วถึงเรื่องกายภาพแล้วเรื่องสังคมแล้วก็คนในพื้นที่นะครับซึ่งมีหลายระดับนะครับเช่นว่าในเมืองเชียงใหม่จะมีแค่คนรวยเนาะหรือว่าชนชั้นกลางแต่ละคนตุ๊กก็มีอัตราส่วนกับครึ่งๆเนี่ยนะครับเราจะได้จัดได้คือสภาพสังคมที่มันกำลังเปลี่ยนไปบ่อยๆเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนสามารถมารวมกันนะครับและทำงานกับเพื่อนที่จะอนุรักษ์รักษาเนาะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมโดยกันไปแต่กันเมืองเชียงใหม่มันดีขึ้นไปต่างหน้าแต่กันอย่างใดคือข้อ3มันมีศักยภาพอยู่มันมีโอกาสใหม่ๆในพื้นที่ที่มันอยู่ขั้นละเพียงแต่ว่าต้องการคนที่มองเห็นมันแล้วก็มาพร้อมนวัตกรรมซึ่งแบบจำเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่นะครับแต่ว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในสถาบันการเป็นการเรื่องการจัดการชุมชนการซึ่งพช.พัฒนาหรือว่าเรื่องการบริหารจัดการบางอย่างซึ่งในสถาบันการศึกษามันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพื่อไปปลดล็อกคือคนในชุมชนสามารถทำงานด้วยกันแล้วก็สามารถทำงานสิ่งที่ไปพัฒนาชุมชนเนี่ยซึ่งมันดีขึ้นได้เองคือเขาหันตรงนี้เขาก็เลยหันบทบาทของตัวเก่าเนาะก็เลยจับจุดเนี้ยมาอู้จ่ากับมือภาคีของโครงการบ้านยันเวียงว่าเขาก็มองเห็นพื้นที่เวียงเก่าเนี่ยลักษณะเดียวกับแม่ข่าเลยนะครับอันนี้เรื่องสังคมเนาะไม่ใช่เรื่องกายภาพก็คือว่าเขามีกลุ่มคนอยู่เขามีโอกาสมีศักยภาพอยู่ในขณะเดียวกันเขามีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเนี้ยจะได้คือคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เพิ่นมองเห็นแต่ปัญหาแต่เพิ่นไม่ได้มองเห็นโอกาสหรอกเพราะว่าความเคยชินว่ามันก็จมไปเป็นวันๆก็จะเห็นปัญหาที่เสียดายคือเพิ่นเห็นปัญหาเป็นโอกาสเลยเชื่อมโยงกับคนอื่นๆที่อยู่ในชุมชนที่ทำงานอยู่แล้วเองครับมาช่วยกันปลดล็อกสิ่งเหล่านี้และทำงานด้วยกันเองครับโอกาสที่บ้านยี่เมืองเหมือนเป็นกึ่งเหมือนเป็นพื้นที่กลางเหมือนกันที่แบบเพิ่งคนมาเจอกันมาพูดจากันแล้วก็ลองหาทางออกไปด้วยกันกับความรู้ในยุคสมัยที่เขามีแม้ว่าภารกิจโดยรูปธรรมของบ้านมั่นคงจะคือการที่คนจนเมืองได้มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหากแต่เป้าหมายสูงสุดมิใช่แค่การมีสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าคือความสุขของผู้อาศัยการมีชุมชนที่ดีมีสังคมที่ดีโดยผู้คนในพื้นที่นั่นเองที่จะเป็นคนดูแลจัดการด้วยตัวของเขาเองอันจะนับได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง